มาเกิดถึงไหนแล้วจ๊ะถึงตอนที่ถึงตอนที่ท้าวสักกะให้โอวาทรุ่นอะไรรุ่นลืบให้โอวาทว่าเจ้านี่โคตรดีใช่ไหมเนี่ยโคตรดียุคนี้เขาเรียกว่าดีโคตรโคตรพ่อก็ดีโคตรปู่ก็ดีโคตรทวดก็ดีโคตรเทียดก็ดีดีโคตรขนาดดีแล้วทำไมไม่ดีตามโคตรนะไปทำตามใครเนี่ยว่าแล้วก็กลับร่างเดิมกลายเป็นท้าวสักกะจันทะเทพบุตรสุริยะเทพบุตรปาตาลีเทพบุตรปัญจสิกขะเทพบุตรลอยอยู่บนอากาศเป็นรัศมีสว่างไปทั่วทั้งพระนครเศรษฐีรุ่นลือเพ็ญก็ประนมมือเลยนะประนมมือสำนึกผิดแล้วนี่เรามีโคตรเป็นเทพเนี่ยนี่โคตรขั้นเทพเลย แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานนะตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วจากนี้ไปเช้าใดข้าพเจ้ายังไม่ทำทานแล้วก็ข้าพเจ้าจะไม่ยอมบริโภคอาหารอะไรเลยเนี่ยที่มาจากเนี่ยพอจากนั้นบรรดาโคตรทั้งหลายก็กลับสวรรค์ส่วนเศรษฐีรุ่นลืบก็สร้างโรงทานขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งใจทำอย่างที่ตัวเองได้ทำไว้ตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงส์นั่นแหละไปอยู่กับโคตรตัวเองแต่ไม่รู้ไปเป็นตำแหน่งอะไรไม่ได้บอกนะก็ไม่ได้บันทึกไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกตัวเองคือรุ่นไหนจ๊ะรุ่นลืดลืดรอลิงสละเออรอเด็กลืดจะทำตามรุ่นลืบหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากนั้นจะเศรษฐีรุ่นลืบคนนี้เนี่ยจะเกิดมากี่ชาติก็ตามคือตายจากชาตินั้นก็เกิดอีกหลายชาตินะกว่าจะมาถึงพุทธกาลเนี่ยเกิดอีกหลายชาติแต่ทุกชาติที่เกิดมาก็ถ้ายังไม่ได้ทำทานจะไม่กินข้าวทำอย่างเงี้ยซ้ำจนกระทั่งกลายเป็นจริตอัธยาศัยคันธสันดานและวาสนาบารมีมาจนถึงชาติสมัยพุทธกาลเนี่ยติดมาเป็นวาสนาบารมีติดแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประกาศเฉลยว่าท้าวสักกะก็คือพระองค์จันทาเทพบุตรก็คือพระสารีบุตรสุริยะเทพบุตรก็คือพระโมคคัลลานะมาตาลีเทพบุตรก็คือพระมหากัสสปะส่วนปัญจสิกขาเทพบุตรก็คือพระอานนท์
ก็จบลงแล้วก็ไม่ได้บอกต่อว่าภิกษุรูปนั้นบรรลุธรรมในชาตินั้นหรือเปล่าไม่ได้บอกนะก็ไม่รู้บรรลุธรรมหรือเปล่าในชาตินั้นเรื่องก็จบแค่นี้เรามาดูข้อคิดกันสักหน่อยมาวิเคราะห์ข้อแรกที่จะบอกก็คือทำไมเทวดาลงมาได้ทำไมยุคนี้ไม่เห็นเทวดาลงมาเลยทำไมตอนวัดโดนล้อมเนี่ยท้าวสักกะไม่ลงมาบ้างไม่ลงมาเลยแม่ยุคนั้นทำไมลงมาเป็นเพราะอะไรใครรู้บ้างเป็นเพราะอะไรคือยุคที่มนุษย์กิเลสน้อยนะสวรรค์กับมนุษย์มันจะใกล้ๆกันนะมันจะใกล้ๆกันมันไม่ห่างกันเยอะแต่ยุคนี้ยุคกิเลสหนาปัญญาหยาบมนุษย์กิเลสหนามากสวรรค์กับโลกมนุษย์มันก็เลยห่างกันเยอะมันห่างกันการติดต่อสื่อสารนั้นก็เลยยากขึ้นพี่ยกตัวอย่างเหมือนคลื่น AM อ่ะนึกตัวอย่างวิทยุสารซิสเตอร์ได้ข่าวว่ากำลังขายดีใช่ไหม วิทยุสารซิสเตอร์รู้จักไหมสารซิสเตอร์แล้วก็นึกถึงคลื่น AM คลื่น AM กับคลื่น FM ต่างกันยังไงคือคลื่น AM เนี่ยจะไปได้ไกลแต่ภาพแต่เสียงมันไม่คมส่วน FM เนี่ยไปได้ไม่ไกลแต่เสียงจะคมกว่าและ AM เนี่ยนะถ้าเราปรับไปที่คลื่น AM เนี่ยสังเกตไหมบางทีมันก็จะมี2สถานีแลบกันอะแทรกๆกันน่ะขึ้นแทรกถามว่าทำไมมันแทรกได้ที่แทรกได้ก็เพราะว่าความถี่มันใกล้ๆกันมันก็เลยแทรกกันได้โลกทิพย์กับโลกมนุษย์ยุคที่กิเลสน้อยเนี่ยก็ประมาณขึ้น AM อ่ะคือความละเอียดมันใกล้เคียงกันมันไม่ห่างกันมากเพราะฉะนั้นเวลาเทวดาปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นเนี่ยมันง่ายกว่ายุคนี้ยุคนี้กิเลสมันเยอะทิพย์กับมนุษย์ก็เลยห่างกันมากเหมือนคลื่นคนละห่างกันเลยเพราะฉะนั้นเทวดาจะมาปรากฏตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจใช่ไหมจ๊ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งนะเปลี่ยนจากความตระหนี่เป็นผู้รักในการให้ได้โอ้โหต้องลงมาช่วยทั้งโคตรเลยพอจะแก้ได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะเรานึกถึงเรามันทำให้นึกย้อนถึงตัวเราเนาะว่ากว่าเราแล้วเนี่ยในซูมเนี่ยรวมทั้งผู้พูดด้วยเนี่ยกว่าจะมาเป็นผู้มีศรัทธาในการให้ได้เนี่ย
เห็นคุณค่าของบุญได้ไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ยผ่านกัลยาณมิตรมามากเท่าไหร่อย่าคิดว่าเรามีศรัทธาแน่ในตัวของเราเองนะไม่ใช่หรอกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกว่าจะเป็นผู้มีศรัทธาในการให้เข้าใจเรื่องบุญรักบุญสามารถตัดความตระหนี่ได้เนี่ยในอดีตนี่คงมีกัลยาณมิตรมากมายนับไม่ถ้วนเนี่ยคอยสอนคอยแนะคอยโขลกคอยฝึกคอยอะไรสารพัดกว่าจะมีจริตอัธยาศัยกันทัศสันดานวาสนาบารมีมาขนาดนี้เนี่ย เมื่อรู้อย่างนี้หนึ่งก็อย่าประมาทนะจ๊ะไม่แน่หรอกเพราะว่ามันศรัทธาความตนีนี่มันชิงช่วงช่วงชิงอยู่อาจจะมีบางช่วงที่เราประมาทมันมีสิทธิ์ที่เราจะประมาทเปลี่ยนจากศรัทธาเป็นตระหนี่ได้ไหมกันซึ่งก็มีตัวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังยังได้ไหมมีโยมบางคนเนี่ยโอ้โหทำบุญมากับวัดมายาวนานหลายสิบปีพอถึงคราวประมาทขึ้นมาบอกขอเงินคืนหมดเลยก็มีเขาเรียกว่าโกงบุญพระนิพพานนะเป็นไปได้ยังไงก็เงินไปทำอะไรไปหมดแล้วแล้วมาขอเงินคืนได้ไงเรียกว่าโกงบุญพระนิพพาน เพราะงั้นอย่าประมาทมันยังไม่ถึงกับต้องทำซ้ำๆต้องทำเรื่อยๆทำซ้ำๆและข้อสองคือเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะในอดีตมีกัลยาณมิตรรับไม่ถ้วนที่คอยแนะนำฝึกฝนเรามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ่ายทอดความเป็นกัลยาณมิตรต่อไปชักชวนให้ผู้คนรู้จักสร้างทานบารมีอย่าเบื่อต้องแนะนำไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆแนะนำไปเรื่อยๆเพราะบุญนี้เนี่ยหากมีช่วงจังหวะไหนที่เราเกิดประมาทขึ้นมาก็จะมีกัลยาณมิตรมาคอยแนะนำตักเตือนเหมือนเศรษฐีคนนี้เศรษฐีรุ่นลือคนนี้ในอดีตก็คงเคยทำทานนั่นแหละถึงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์แต่จังหวะที่กรรมที่เคยตระหนี่หรือทำทานแล้วเสียดายเนี่ยมันให้ช่องมันได้ช่องส่งผลมาแต่บุญที่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ดลจิตดลใจเนาะให้มีกัลยาณมิตรมาแนะนำอบรมสั่งสอนกลับลำได้ทันเกือบไปแล้วเกือบจะมีผังจนถาวรติดตัวไปแล้วแต่มีกัลยาณมิตรมาช่วยเพราะงั้นนอกจากจะทำทานด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะจ๊ะก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญด้วยนะเป็นกัลยาณมิตรด้วยอย่าเบื่อนะจ๊ะอย่าเบื่อทำทุกชาติแหละทำจนกระทั่งกลายเป็นจริตอัธยาศัยคันธสันดานวาสนาบารมีและสันดานที่ดีที่สุดคือวิสุทธิสันดานสันดานแห่งความบริสุทธิ์นี่เราพูดมากี่นุสติแล้วเนี่ยพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติใช่ไหม
แล้วก็ข้ามไปข้อ10เลยคือปัสสมานุสติคือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อ่ะชอบนุสติไหนก็ฝึกสตินั้นเนี่ยเอาวันนี้จะมาเพิ่มอีกสติหนึ่งนุสติหนึ่งอเทวานุสติกันแล้วกันนึกถึงเทวดาเพราะว่ามันใกล้เคียงกับเรื่องราวที่เล่ามาเทวานุสติก็คือทำความดีเพราะอยากเป็นเทวดาเหมือนลืบเนี่ยเหมือนลืบเศรษฐีเนี่ยโอ้โคตรเรานี่เป็นเทพหมดเลยอยากเป็นขั้นเทพมั่ง นั้นเวลาทำทานก็จะนึกถึงเทพนึกถึงเทวดานึกถึงบรรพบุรุษของตัวเองหรือโคตรตัวเองอยากไปอยู่กับโคตรอยากเป็นเทวดาจะปรารถนาจะเป็นเทวดาเดี๋ยวก็เป็นตัวอย่างของเทวานุสติอยากเป็นเทพซึ่งเทพก็มีหลายแพทเทิร์นมากเลยให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยแต่เทพที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือเท้าสักกะใช่ไหมจ๊ะเท้าสักกะซึ่งรายละเอียดของเท้าสักกะก็เยอะเหมือนกันนะรายละเอียดเยอะเนี่ยอีกสตินึงคือมรณสตินึกถึงความตายโอ้เรื่องราวนี่ก็เยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนึกถึงความตายนิดนึงเทวานุสติคือสติที่ผ่านมาเนี่ยนะจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติอุปสมาสติ7สติที่ผ่านมาเนี่ยมีความปลื้มเป็นผลนึกแล้วปลื้มแต่มรณสติไม่ใช่นึกถึงความตายแล้วปลื้มนะไม่ใช่นะไม่ใช่นึกถึงเรื่องตายแล้วปลื้มไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละมันคนละอย่างมรณสติเนี่ยเป็นการนึกเพื่อความไม่ประมาททำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมซึ่งความตายเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตายตัวเองตายนะไม่ใช่นึกแต่ความตายของตัวเองนะนึกถึงความตายของคนอื่นด้วยเฮ้ยยังไงเนี่ยเราเคยได้ยินแต่นึกถึงความตายของตัวเองใช่ไหมทำไมต้องนึกถึงความตายของคนอื่นด้วยมันหมดเวลาแล้วต่อนิดได้ไหมต่อนิดเนาะเป็นข้อคิดที่น่าคิดทีเดียวไหนใครเคยอ่านเรื่องมังกรหยกมั้งเราพิมพ์มันใครเคยอ่านกล้วยจิ๋งอึ่งยงเตี้ยกล้วยเซียวหลืองนึ่งเตี้ยบอกกี้จูจี้ยักเตี้ยวเม้งไม่มีใครเคยอ่านเลยเหรอโอ้ไม่มีใครเป็นคอหนังบูลิมเลยถ้างั้นต่อพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะเล่าไปก็ไม่สนุกก็ไม่เคยอ่านเนี่ยอ้าวคืนนี้ราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัยจ้า